เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพบโครงการปรับปรุงห้องทำงานของผู้ว่ากทม.มูลค่ากว่า16ล้านบาทนะครับผิดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากมีการปรับปรุงจนเสร็จแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายขณะที่ราคายังต้องตรวจสอบว่าแพงเกินจริงหรือไม่ภายในเดือนนี้จะได้ข้อสรุปครับมีรายงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายชัยวัฒน์อนันตสารผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการบริหารพัสดุและตรวจสอบที่3สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือสตง.และคณะได้เดินทางมายังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสังเกตการและถ่ายภาพวิดีโอบันทึกไว้เป็นหลักฐานกรณีการใช้งบประมาณ 16.5 ล้านบาทของกทม.เพื่อปรับปรุงห้องทำงานของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากรุงเทพมหานครในโครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยการเดินทางมาครั้งนี้นายชัยวัฒน์พร้อมคณะได้เข้าหารือกับนายแพทย์พีรพงษ์สายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครที่ห้องเอราวัณและสำรวจบริเวณห้องผู้ว่ากทม.โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าตรวจสอบด้วยมีรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันศุกร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสตง.ได้เข้าตรวจสอบโครงการนี้แล้วครั้งหนึ่งโดยใช้พิมพ์เขียวแบบแปลนห้องในการตรวจสอบแต่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ในห้องผู้ว่ากทม.ได้เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กทม.จึงสามารถตรวจสอบได้เพียงบริเวณหน้าห้องผู้ว่าสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนายชัยวัฒน์ก็เปิดเผยว่าได้เข้าขอเอกสารเพิ่มเติมและกทม.ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบทุกห้องที่มีการปรับปรุงโดยจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักการโยธาเข้าไปให้ข้อมูลต่อสตง.ภายในสัปดาห์นี้ซึ่งในการหารือนะคะนายประสานพิทักษ์วรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักการโยธาระบุว่ายังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน 16.5 ล้านบาทตามประกาศที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ประเด็นสำคัญคือหากมีการดำเนินการปรับปรุงไปแล้วได้มีการทำตามขั้นตอนของราชการหรือไม่โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราคา 16.5 ล้านบาทตามที่มีการประกาศออกไปมีความเหมาะสมเพียงใดต้องมีการตรวจสอบในวันนี้ภายในห้องผู้ว่ากทม.ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนจะได้ข้อสรุปทั้งหมดค่ะแต่เบื้องต้นพบว่ามีการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามแบบแปลนตรงกับรายละเอียดของราคากลางตามที่สำนักการโยธาชี้แจงแต่สตง.คงต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้ต้องดูว่ามีการขออนุมัติโครงการตามระเบียบราชการก่อนที่จะมีการจ่ายเงินในขั้นตอนสุดท้ายหรือไม่ซึ่งระหว่างนั้นต้องมีผู้ควบคุมโครงการจึงถือว่ามีความผิดปกติในขั้นตอนดำเนินการส่วนจะผิดปกติอย่างไรต้องดูพฤติการว่าเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นละเลยอะไรหรือไม่ด้วยอย่างไรก็ตามกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจทางกฎหมายในการอายัดห้องทำงานผู้ว่ากทม.เพราะกทม.ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแล้วขณะที่ปลัดกทม.นายแพทย์พีรพงษ์สายเชื้อกล่าวว่าการดำเนินโครงการนี้ผิดขั้นตอนและผิดระเบียบของกทม.เนื่องจากมีการดำเนินการก่อนเบิกงบประมาณซึ่งมีบุคคลในระดับผู้อำนวยการสำนักการโยธาเป็นผู้เซ็นอนุมัติโดยจะต้องรอผลสรุปจากสตง.อีกครั้งทั้งนี้ความผิดแบ่งออกเป็น2ลักษณะครับคือ1เจ้าหน้าที่รัฐอาจเข้าข่ายทุจริตและการกระทำดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐผิดวินัยตามระเบียบของกทม.